เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การสอนแฟตคอมพิวติกในครั้งนี้นะครับและคราวนี้พี่ก็จะสอนวิธีทําเทคนิคควันนั่นเองอย่างที่น้องรอคอยถึงจนวันนี้พี่ก็ทําไอ้เทคนิคควันเสร็จบ่อยที่เป็นงานตัวอย่างนะครับเอาละเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าส่วนอันนี้นะครับคืองานตัวอย่างที่พี่นั่งวาดมาก็เป็นมุกขำๆในที่ผ่านนะครับนี่ครับเทคนิคควันเป็นรูปเทคนิคควันของไอ้อันนี้ฮะซึ่งเทคนิคควันอันนี้ก็คล้ายๆกับตอนที่เราทำเส้นสะบัดนั่นแหละฮะก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากคล้ายๆกันนะฮะแต่เพียงแค่ควันนี้จะมีอยู่หลายลักษณะหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเนื้อหาแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือพี่แบบว่าควันไม่มีแสงไม่มีลักษณะของการเล่นแสงเงาเป็นควันธรรมดาเนี่ยฮะเป็นควันธรรมดาเฉยๆก็แบบว่าให้แค่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยโดนย่างแค่นั้นเองแล้วก็มีควันเป็นองค์ประกอบเล็กน้อยละส่วนมันมีควันอยู่หลายระดับนะควันระยะไกลควันระยะใกล้และควันระยะกลางนะฮะเอ๊ะมาสิเอาว่ามีสองระดับแล้วกันพูดเป็นหลายอันแล้วกันเดี๋ยวงงคือมันมีควันระยะใกล้ก็คือระยะที่ใกล้ตัวเรากับควันที่อยู่ไกลซึ่งควันนั้นก็มีแบ่งเป็นหลายรูปแบบอยู่เหมือนกันแหละนะขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคหรือเนื้อหาที่เราจะเอาไปใช้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าควันระยะไกลนะฮะก็สมมติว่าเดี๋ยวพี่จะคีย์ขึ้นมาเนาะสมมติว่าพี่จะวาดเป็นทําควันระยะไกลก่อนเพราะควันระยะไกลเนี่ยง่ายที่สุดสมมติว่าน้องจะคีย์ขึ้นมาเอาเป็นว่านี่คือรูปฉากทุ่งโล่งพี่เนรมิตมันแป๊บหนึ่งละสมมติว่าอันนี้คือฉากนี่ฮะเป็นเนินดินทุ่งโล่งเราอยู่บนยอดเขาแล้วมองไปนี่คือเมืองนะฮะเอาว่าพี่วาดเป็นเมืองระยะไกลแล้วกันซึ่งจริงๆรูปเนี้ยถ้าจะให้สวยขึ้นก็ต้องมีจุดเด่นก็คือใบหน้าของคาแรคเตอร์ที่จ้องมองเมืองตำแหน่งนี้นี่คือลักษณะของควันระยะไกลพี่จะล็อกเลเยอร์แบ็กกราวด์ข้างล่างไว้ก็อันนี้ใช้เทคนิคง่ายมากเลยฮะถ้าเป็นควันระยะไกลเราจะแทบจะไม่ต้องใส่อะไรมากมายเลยก็เพราะอิเลเนียเป็นควันสีเทาต้นควันก็ต้องเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้นะฮะนี่เด้งปึ๊บปึ๊บตรงนี้แล้วก็ปรับเป็นอัลฟาตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็เป็นควันทึมๆหน่อยแล้วเราก็ทำเป็นเอฟเฟกต์ไล่ลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนว่าเป็นฉากนี้คือแบบว่ามีควันไฟออกจากหมู่บ้านหรือเมืองนี่ฮะนี่คือควันระยะไกลอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นแต่ว่าคือควันนี้ก็จะต้องมีการพัดไปตามทิศทางของลมเอียงมันซะหน่อยถ้ารู้สึกเฮ้ยมันเอียงยิ่งมันเพี้ยนมีอันนี้ด้วยนะครับออปชันพิเศษพี่ไม่ค่อยได้บอกเท่าไหร่ละนี่เป็นออปชันที่เราดึงวัตถุขึ้นมาอย่างนี้ได้นี่ฮะเราจะสามารถบิดให้มันเคิร์ฟไปซะอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็คือควันระยะไกลแต่ว่าถ้าแนะนําว่าถ้าน้องจะทําควันอีกจุดอื่นที่ไม่ใช่จําแหน่งเดิมแนะนําให้วาดไปอีกอันหนึ่งละกันนะฮะนี่คือควันระยะไกลที่พัดไปด้านข้างเฉยๆนะครับใกล้เคียงกับก็อันนี้คือใช้เป็นรูปนิ่งเลยก็ได้ไม่ต้องขยับอะไรมากมายอาจจะมีแบบว่าเอฟเฟกต์ระเบิดอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยไปอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเกิดว่าตามเนื้อหาของในเรื่องน้องจะเป็นตรงนี้ละส่วนถ้าเกิดว่าควันนี้หันมาจากทิศทางลมแล้วควันลอยขึ้นไปเหนือหน้าจอแต่นี้พี่วาดท้องฟ้าสดใสไปหน่อยคือพี่เลือกท้องฟ้าตามจิตวิทยาใต้สำนึกจิตใต้สำนึกของพี่เองพี่ค่อนข้างสดใสครับฟ้าอึมครึมนิดนึงละถ้าเป็นควันที่เข้ามาหน้ากล้องแต่ว่าเป็นควันที่ลอยสูงเกินหัวเราอันนี้เราต้องเล่นเรื่องของแสงเงาแล้วแหละเนี่ยเราก็อันนี้ยังใช้เป็นรูปนิ่งได้อยู่นี่ครับข้อดีของ2มิติเราจะสามารถใช้เป็นรูปนิ่งได้อยู่แล้วควันก็จะเป็นก้อนใหญ่ลักษณะเช่นนี้ละแล้วทีนี้น้องต้องคิดว่าแสงเงามาทางทิศทางใดพี่วาดเงาตึกไปเช่นนี้เพราะฉะนั้นแสงต้องอยู่ฝั่งทางนี้นะครับแสงพุ่งแสงจะพุ่งมาทางนี้ละเดี๋ยวพี่ติกรอบล้อมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ตรงนี้พี่ก็จะใส่ไม่ต้องใส่เป็นอัลฟาครับใส่ทึบไปเลย
วนี้ควันจะดำหน่อยอันนี้เดี๋ยวปิดอากาศเลเยอร์ละแล้วตอนนี้ก็เรื่องของเล่นแสงเงาแสงมาทางนี้ก็ลองนึกภาพว่าควันก็คือก้อนคล้ายๆกับก้อนเมฆนะฮะแต่นี่คือควันระยะไกลที่พัดโหมเข้ามาทางหน้าจอฟึบนี่ก็พอดูได้นะฮะพอสังเกตได้แต่ว่ามันท้องฟ้าข้างหลังมันดำทับดันเทาเท่ากันสว่างขึ้นนิดหนึ่งนี่ก็คือควันระยะใกล้ละเดี๋ยวต้องถ้ามันยิงดูโดดนิดหนึ่งก็คือใส่ให้มันเข้มขึ้นเนี่ยควันต้องดำดำแล้วแต่ว่าสังเกตไหมครับถ้าควันมันมาขนาดเนี้ยขาดองค์ประกอบอยู่อย่างหนึ่งก็รู้สึกแหม่งๆแล้วก็คือเงาของตัวเมืองด้านล่างวิธีใส่มาก็ง่ายๆนะฮะใกล้เคียงกันแต่นี่ก็จะยากนิดหน่อยก็คือเราต้องอิงจากตำแหน่งควันนะฟาบมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดูสีตรงนี้คือตำแหน่งของแทนของสีเข้มล่ะส่วนตรงนี้ก็จะยากหน่อยเดี๋ยวพี่ขอลงสีเจ้าตัวเงาตัวนี้ก่อนให้มันมืดไปเลยเนี่ยฮะลงเฉพาะไอ้ที่เราวงมาร์กเอาไว้ลงสีเฉพาะตำแหน่งนี้ปุ๊บปุ๊บตึกพวกนี้แล้วตรงนี้ก็ใช้แสงเงาตรงนี้เลยพอลบเส้นออกปั๊บเนี่ยฮะแล้วก็จะรู้สึกว่าควันนี่อยู่ในฉากไม่ได้ควันโดดๆแล้วคือมีแสงเงารับมีการรับกันของวัตถุแสงมาทางนี้มีการรับของวัตถุข้างล่างเป็นเงาเนี่ยฮะอันนี้คือควันลักษณะควันนิ่งก็คือเราใช้เป็นในฉากแบบว่าแค่ฉายประมาณนี้ฮะไม่เกิน1วินาทีควันนิ่งก็คือไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ฉากที่สำคัญมากแค่บ่งบอกให้รู้ว่าเฮ้ยบ้านเมืองไฟไหม้เราต้องพระเอกต้องไปช่วยอะไรก็ว่าไปละส่วนนี้ก็คือส่วนต่อมาก็คือควันระยะใกล้ซึ่งควันระยะใกล้ก็อย่างที่พี่ทำอันนี้ฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างคล้ายๆกับตอนทำเส้นสะบัดเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมันจะมีควันอยู่2สเต็ป2สเต็ปที่พี่จะสอนกันคือควันที่สะบัดเป็นเหมือนธงสะบัดใกล้เคียงกับโมเมนต์ของธงเดี๋ยวพี่จะใช้เส้นนี่เนาะนี่คือควันที่ไปเป็นลักษณะใกล้เคียงกับธงอันนั้นก็จะคล้ายๆกับตอนทำเส้นสะบัดเลยเนี่ยถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ก็คือพอว้าไม่ค่อยตรวจเท่าไหร่อันนี้ก็ควันตอนแรกคือจุดตำแหน่งเกิดควันเนี่ยจะใกล้ส่วนตรงปลายควันมันจะฟุ้งออกเนี่ยฮะปึ๊บละพอเราได้งี้ปั๊บสิ่งที่ต้องใส่เข้ามาเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือแสงเงาของควันตรงนี้ปึ๊บเอ๊ะเดี๋ยวทำไมเอ๊ะเจอบั๊กโปรแกรมครับดื้อดื้อดื้อนี่อ้าวทำไมหลุดออกมาอ๋อปิดไม่หมดอันนี้เป็นควันแบบมีแสงเงานะฮะพี่ถ่ายให้เป็นแบบมีแสงเงานี่ไงควันตรงนี้พอทำแอนิเมตก็ใกล้เคียงกันกับตอนทำเส้นสะบัดนะฮะแต่ก็อันนี้คือถ้าไอ้ตรงทำเส้นสะบัดไอ้อย่างนี้ก็ใกล้เคียงกับที่พี่บอกนั่นแหละฮะแต่ว่าจะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือควันที่พี่ทำอันนี้มาคือเป็นลูกจะเป็นการปล่อยแบบเป็นลูกไปซึ่งอันนี้จะค่อนข้างง่ายซึ่งควันเนี่ยเวลาเราทำแอนิเมตเนี่ยจะรู้เอ๊ะง่ายหรือเปล่าพี่แต่ว่าในความรู้สึกของพี่คือง่ายนะแต่น้องน้องอาจจะรู้สึกว่ามันยากก็ได้ก็คือตำแหน่งแสงเงาโอเคอย่างนี้ถูกต้องเนาะละควันตรงนี้จะออกมาไม่มากเนี่ยครับใกล้เคียงกับตอนทำเส้นสะบัดแต่นี่คือจะเป็นลูกอย่างเงี้ยฮะเป็นลูกขึ้นไปแล้วก็เรื่องของแสงเงาตอนนี้พี่จะเริ่มใส่แสงเงาให้เห็นแล้วก็จะได้รู้เริ่มรู้ว่าเส้นในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะซับซ้อนขึ้นละนี่ก็คือเส้นแสงเงาแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์นี้ลงไปใส่ทำไมไม่ติดอ๋อติดละอันนี้คือค่าคีย์เฟรมที่เป็นกึ่งกลางอันนี้สังเกตพี่คีย์ยาวไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวหดเข้ามาปื๊ด
ถ้าคีย์เฟรมที่เป็นกึ่งกลางตรงนี้แล้วทีนี้ก็ in between ครับใกล้เคียงกัน F7 เลยเพราะเราต้องวาดใหม่เพราะงานพวกนี้ก็คือเราต้องแบบว่าหมั่นวาดใหม่อยู่บ่อยๆก็อันนี้เดี๋ยวพี่จะใส่ข้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเอาละตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันคือเราต้องดูก้อนเล็กๆตรงนี้มันจะเคลื่อนที่มาที่นี่พออันนี้ก็จะเงาก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ฮะเส้นทึบยากนิดหน่อยเหมือนผิดเหมือนผิดนะฮะอย่างนี้ครับอันนี้ก็ต้องดูนะฮะอ๋อนี่เคปนี้ต้องมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเส้นอย่างนี้ต้องสะบัดตวัดตรงนี้ซึบอันนี้เดี๋ยวต่อนิดหน่อยเส้นไม่สวยไม่ว่ากันนะ ละนี่เส้นตรงนี้ได้แล้วส่วนที่เหลือก็ใกล้เคียงกันนะครับตรงนี้จะเส้นดูค่อนข้างยุ่งยากมากแต่ว่าน้องต้องตั้งสติตรงนี้นิดนึงเวลาทำก็คือแบบประมาณว่าเดี๋ยวพี่ปิดตรงนี้ก่อนเนาะก็คือต้องคิดว่าแสงเงาจริงๆมันต้องอย่างนี้นะแสงเงาก็คือควันมาลักษณะอย่างนี้แสงเงาต้องไปอย่างนี้ละทีนี้ก็ลงสีอันนี้พี่กดชิปแล้วก็เลื่อนสกอร์ตรงกลางนะมันจะเลื่อนกับคีย์เฟรมแต่ว่าเราต้อง working ตรงหน้าตรงนี้ก่อนนะฮะมันถึงใช้สเต็ปนี้ได้ปึ๊บพี่มีคีย์ลัดก็ค่อนข้างเยอะครับทีพี่ก็ลืมเหมือนกันว่าจะสอนอะไร ละตัวนี้เดี๋ยวหดเข้ามาหน่อยนึงอันนี้คีย์ต้นคีย์ปลายก็แค่เคียงกันกับตอนทำเมื่อกี้นี้แต่ตอนนี้เราต้องดูก่อนนะฮะว่าก้อนนี้จะเคลื่อนที่มาที่นี่ก้อนนี้คือเคลื่อนที่มาที่ก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นเส้นต้องไปลักษณะเช่นนี้นะฮะฟึบละส่วนตรงนี้ก้อนเล็กข้างล่างตรงนี้จะเคลื่อนที่มาที่นี่โอเคต้องเช็คด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าผิดแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยเอามันจะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่ที่แบบมันงงๆนะฮะคนดูจะงงเอาไอ้เด็ดผิดเอาละส่วนที่นี้นี่ก็เป็นแสงเงาเช่นนี้อันนี้แสงโอ้ยอันนี้น่าจะเงามืดส่วนตรงเดี๋ยวไปดูดเนี่ยครับเงาสว่างกดชิปเลื่อนไปเลื่อนกลับได้ลงสีตรงนี้เร็วฮะฟึบแล้วก็ลองเทสดูก็ถือว่าพอใช้ได้ฮะแต่ว่ายังเร็วไปนิดแต่สังเกตไม่ตอนท้ายว่ามันกระตุกเพราะพี่คีย์เฟรมมันยาวอย่างนี้อาละก็เนี่ยฮะเบิ้ลเข้ามาตรงนี้ก็จะใส่คีย์เฟรมเพิ่มแค่เกียงครับแต่ช่วงตอนทำตรงนี้คือจะง่ายแล้วเพราะแอนิเมตของเราเนี่ยจะเป็นลูปเพราะควันเนี่ยเวลามูฟเมนต์เป็นลูปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องทำคีย์เฟรมยาวมากละส่วนตรงนี้ก็เนี่ยใช้ทูตรงนี้เลยละกันมันฟึบไอตัวหัวปากกามันพี่ใช้หัวปากกาแล้วมันจะค่อนข้างแม่นนะฮะโครงสร้างอันนี้ส่วนตรงนี้แสงเงาใกล้เคียงกันจัดง่ายเลยก็เราก็ทำจริงๆเงาไอเงาของควันต้องไม่เรียบนะฮะต้องยึกไม่เรียบเหมือนพี่เท่าไหร่แต่พี่ดันวาดเรียบไปแล้วก็เรียบไปแล้วกันละอันนี้พี่สอนเป็นไอ้การทำควันแบบไอ้ที่ปล่อยเป็นลูกนะฮะปล่อยเป็นก้อนไปถ้าอย่างควันอย่างนี้คือเป็นสไลด์เหมือนเชฟอันนี้ก็เทคนิคเดียวกับธงฮะแต่ว่าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็มันก็เราก็มองรู้เรื่องเป็นควันนะคือหลักๆเราทำมันก็ได้ขอให้มองรู้เรื่องเป็นควันแล้วกันละตัวนี้ก็เดี๋ยวใส่ถ่ายเพิ่มไปอีกสเต็ปหนึ่งนี่ไงนี่ชึบชึบอุ้ยส่วนพี่ต้องเวลาขีดลากเส้นเสร็จต้องคนทนพี่บ่อยๆอันนี้ก็ซอยเลยชึกนี่อันนี้น่าจะไว้อันนี้น่าจะเงา
สีนี้ปุ๊บพอลบจะนี่ออกปุ๊บได้แล้วก็เบิร์เพิ่มคีย์เฟรมพี่ตั้งไป24ครับต้องพอตั้ง24แล้วต้องเบิร์น2ก็คือความเร็วปกติก็คือ12เฟรมต่อวิก็อย่างที่พี่เคยบอกนั่นแหละฮะเพราะว่ามันมีสเต็ปของเรื่องของการซอยคีย์เฟรมทำให้แบบว่าถ้ามันเหลื่อมล้ำกันการแอนิเมชันเราจะดูลื่นไหลขึ้นมีการเหลื่อมล้ำของคีย์เฟรมก็คือบางทีอย่างที่พี่เคยบอกไอ้งานเก่าๆนั่นแหละฮะละอันนี้ลากเสร็จปั๊บนี่ครับถ้าพูดถึงเรื่องของเอฟเฟกต์ควันเนี่ยคืองานน้องแต่ละคนเนี่ยบางทีก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นควันดำเสมอไปนะก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ยควันมันออกมามันก็เป็นสีดำอยู่แล้วแหละแต่งานของน้องบางคนก็อาจจะเป็นควันสีอื่นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ตัวโปรเจกต์ของโปรเจกต์แอนิเมะของน้องแต่ละคนซึ่งพี่ก็คิดว่าถ้าควันลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นควันกึ่งเป็นควันค่ากลางค่ากลางนี่หมายถึงแบบว่าเอาไปใช้ในแอนิเมชันแนวไหนก็ได้จะเป็นแนวแบบดราม่าหรือแนวตลกแนวธรรมดาอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นควันค่ากลางแต่ถ้าควันตลกมันก็มีเหมือนกันนะฮะก็อาจจะเป็นก้อนแล้วให้เลื่อนทำโมชั่นทูบีเลื่อนเข้าไปทีละก้อนอันนั้นก็ได้ก็จะเป็นแบบเหมือนการ์ตูนมุกแทรกละเฮ้ยทำไมไม่ติดอ๋ออ๋อสงสัยเส้นนี้ไม่ติดไม่สุดนี่จะแก้แบบเลื่อนเข้ามาหรือว่าจะซูมออกเราไปลงสีก็ได้นะดีค่าเท่ากันละทีนี้เรามาดูเราเดี๋ยวพี่ลบคีย์เฟรมนี้ด้วยละดูลื่นไหลขึ้นใช่ไหมนี่เดี๋ยวพี่ลอกรอบลงนี่ถ้าอยากให้สโลว์มากกว่านี้ก็คือเบิ้ลคีย์เฟรมขึ้นไปเรื่อยๆเบิ้ลไปเรื่อยๆอันนี้ฮะเราก็จะได้ลักษณะการเคลื่อนที่ของควันที่แบบเป็นก้อนๆตามที่สเต็ปที่น้องต้องการละส่วนไอ้นี่เดี๋ยวพี่จะสาธยายไอ้นี่เลยละกันเรื่องของเอฟเฟกต์แต่ละอย่างต่างๆนานาของในงานชิ้นนี้ก็จะมีถ้าอันนี้พี่แยกโดยเฉพาะพี่ทำให้ดูเนี่ยกี่เฟรมจำได้ว่าอันนี้เป็นลูป2ครั้งพี่ทำลูป2ครั้งมันจะหยุดที่ประมาณกี่เฟรมที่15พอกี่เฟรมที่15ป้าเนี่ยมันจะเป็นรูปเดิมนะฮะแล้วก็มีการเคลื่อนที่พี่ก็วาดใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นสะบัดซ้ายขวาโอ้โหเส้นยุ่งเลยนะฮะส่วนเรื่องของเอฟเฟกต์ของไฟข้างล่างนี้ก็ไม่ยากฮะก็ในอันนี้พี่ใส่เป็นเลเยอร์ข้างบนเป็นแสงสีเหลืองๆอ่อนๆเป็นลิเนียไอเป็นโรเทตดิเลขลีเนียตลอดเลยติดปั๊บเป็นโรเทตมันก็วนแล้วนี่ก็3คีย์เฟรมครับแล้วเปลวไฟแต่ละอันคือพี่วาดไม่เหมือนกันแต่อาจจะน้องอาจจะไม่ต้องทำแค่3อาจจะทำ10หรือทำเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ก็คือหลักๆของมันคือไม่ซ้ำกันแต่ถ้าพูดถึงความละเอียดของเปลวไฟจริงๆเนี่ยเขาจะมีเรื่องของไอ้สะเก็ดไฟที่เป็นก้อนเล็กๆที่มันจะลอยขึ้นตามไฟได้อะไรพวกนี้ที่แบบเป็นเปลวขึ้นไปอันนั้นก็คือจะเป็นในแง่ของงานในแมชชั่นที่จะหนักขึ้นซึ่งจริงๆระดับนั้นพี่สามารถใส่ในงานนี้ได้หรือไม่อาจจะเรียกว่ามันจะดูเวอร์ไปนิดด้วยซ้ำก็เลยเนี่ยก็เป็นแสงแค่นี้ก็พอส่วนแบ็คกราวนี้พี่ทำเป็นซิมโบครับแยกเป็นหลายเลเยอร์อยู่เหมือนกันเนี่ยฮะเราต้องไอความละเอียดอ่อนก็เนี่ยก็มีต้นไอพื้นวัตถุระยะใกล้ก็มีผ้ารองนั่งของโยมุกกับยูยูโกะสองคนนี่แล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีเงาแต่พี่เว้นแบ็คกราวด์ขาวไว้ก็คือก็ไม่ต้องอะไรมากคือจริงๆไม่ต้องมายนะครับว่าเราจะต้องวาดให้ยันแบ็คกราวด์สีขาวแต่ถ้ายังไงถมแบ็คกราวด์เป็นสีเดียวเวลาน้องทำงานมันจะดีเราจะได้ดูออกแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบว่าลงสีคาแรคเตอร์แล้วพื้นหลังมันเป็นสีอื่นก็น้องเปลี่ยนในนี้ชั่วคราวได้ค่ะเปลี่ยนเนี้ย
แล้วแบ็กกราวตัวนี้ก็จะเห็นเงาป่าข้างหลังอย่างที่พี่ทำแต่พอใช้จริงๆก็แบ็กกราวขาว ก็ไม่มีอะไรมากแค่เปลี่ยนชั่วคราวพอลงสีเสร็จก็ปรับเป็นเหมือนเดิมคืนก็ไม่อะไรมากส่วนมูเมนต์ของโยมุอันนี้พี่ค่อนข้างจะแนะนำให้หลายๆคนลองไปทำดูเพราะว่ามันง่ายในความรู้สึกพี่นะพี่ก็คิดว่ามันง่ายแหละก็เนี่ยฮะพี่คีย์ทั้งหมดพี่ตอนแรกพี่วาดโยไอ้ตัวโยมุเนี่ยทั้งหมดแบ่งเป็นชิ้นนะฮะหัวที่1ดาบที่1เอวช่วงตัวแล้วสุดท้ายก็คิดว่าส่วนไหนที่ขยับบ้างน้ำลายพุ่งมีช่วงตัวนี่ครับตัวก็1เลเยอร์มีช่วงไออันนี้ดาบโยมุชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ในช่วงแขนนี่ครับแขนและเวลามูเมนต์ก็คือพี่ตอนแรกพี่เนี่ยคีย์เฟรมอินบีทีวีแล้วก็มาช่วงท้ายรูปเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็วัดค่ากึ่งกลางพอมาที่ตรงนี้เนี่ยพี่ทำแอนิเมตให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็คือถ่ายไปข้างหน้าชึบแต่ถ้าถามว่าทำไมมูเมนต์นี้ถึงมีชีวิตชีวามากเพราะพี่มีสูตรอย่างที่พี่เคยสอนไว้แล้วนั่นคือกึ่งกลางแล้วปรับเอาละเดี๋ยวพี่จะลอง disable ของเลเยอร์นี้ให้ดูเป็นตัวอย่างละกันอันนี้ถือว่าเป็นของแถมละกันเคลียร์ motion tween ก็คือเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์มันก่อนเพิ่มเคลียร์ motion tween ปั๊บถ้าแบบว่าได้มาแบบออริจินอลแท้ๆเลยโดยแท้ๆเลยนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนี่เราก็จะได้แค่เนี้ยเนี่ยมีแค่เลเยอร์แรกเป็นดาบโยมุธรรมดาต้องทำเป็นซิมโบลนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคันคีโมชันทวีนซึ่งจริงๆข้างในก็ไม่ต้องแต่งรูปอะไรมากหรอกอาละตีนี้รูปคีย์เฟรมสุดท้ายอยู่ที่เดิมส่วนอันนี้ก็คือดาบเลื่อนไปตามไม่หินไถก็เลื่อนมาเลยมาอย่างนี้เนี่ยฮะถ้าเวลาน้องอินบิทวีนเนี่ยครีเอทโมชันทวีนโดยปกติถ้าปิดเฉพาะดาบนะให้ดูเฉพาะดาบเดี๋ยวแถมที่ลองหินด้วยเนี่ยฮะจะสังเกตว่ามันดูนิ่งๆมันดูนิ่งๆมันดูไม่อะไรมากมายเลยกับชีวิตมันแล้วครับแล้วทีนี้พี่ก็จะใส่อย่างที่พี่เคยสอนเคยบอกไว้เพราะว่าสเต็ปตัวนี้ก็คือเบกเนี่ยครับถ้าเทียบคีย์เฟรมมันจะเลื่อนกันนิดนึงก็เนี่ยพี่จะตอนแรกก็คือถ่ายนี่ความเร็วสูงสุดแต่พอช่วงนี้ก็จะเบรกลงอีทแล้วตอนนี้พอจะกลับไปคีย์เฟรมก็จะช้าแล้วก็กลับมาเร็วขึ้นฟึบให้ความรู้สึกเหมือนเรากำลังถ่ายดาบไปกับนี้อยู่เอาล่ะพอเราได้คีย์ตำแหน่งคีย์เฟรมที่ถูกแล้วแล้วก็ทำเนี่ยฮะเนี่ยมาที่กะว่านี่คือครึ่งหนึ่งเลยนะโดยประมาณครึ่งหนึ่งถึงแม้มันจะไม่ครึ่งจริงๆก็เหอะแล้วก็มาที่เศษหนึ่งส่วนสี่ทางฝั่งที่เราจะให้มันช้าลงนะฮะกด F6 แล้วก็ลากมากึ่งกลางแล้วตอนนี้ก็ใกล้กับจุดเกิดเลยแหละใกล้กับจุดปลายก็คือปึ๊บกด F6 เหมือนกันแล้วลากมากึ่งกลาง2ครั้งตามสูตรแล้วแต่ก็แล้วแต่ครับบางทีอาจจะไม่ต้องลากกึ่งกลางก็ได้แต่ว่านี้คือพี่เหมือนว่ามีปัญหาเรื่องของอันนี้ครับไทม์ไลน์ตรงนี้เพราะว่าพอพี่ทำลูป2ครั้งแล้วมันยาวเกินก็เลยต้องมานั่งแก้ไอ้ไทม์ไลน์ข้างในนี้ก็เลยเบิ้ลตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกทีซึ่งจริงๆพี่ทำแค่ครั้งเดียวนะฮะล่ะส่วนตรงนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าจะกลับกันนี่ครับมาที่เศษ1ส่วน4กด F6 แล้วก็ลากมาแล้วก็มาที่เศษ1ไอ้ตรงนี้มากด F6 แล้วก็ลากมาอย่างงี้ปึ๊บนี่ครับนี่ฮะดาบก็จะดูมีมูฟเมนต์ขึ้นมีการถ่ายคือชืดชืดชืดอย่างนี้แล้วพอดูเข้ารูปก็โอเคใช้ได้โยมุก็ดูชิงชิงเตรียมรับมีในคมเพราะเราจะสับมิสเทียร์โรไลน์คนนี้นะตัวนี้ให้ท่านโยมุได้รับประทานไอ้ท่านยูยูโกได้รับประทานด้วยเรียกผิดคนแล้วเดี๋ยวยูยูโกมาหักคอสวย นี่ฮะก็ไม่มีอะไรมากยูยูโกก็นิ่งๆก็เป็นรูปนิ่งเฉยๆไม่มีอะไรครับโมชั่นเรื่องของควันของพี่ก็ประมาณนี้แหละส่วนถ้าพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบควันต่างๆนานามักจะไม่ค่อยมีอะไรมาก
แต่ส่วนใหญ่อีเวนต์ถ้าเกิดถ้าในสเต็ปของพื้นที่ที่เกิดควันเนี่ยมักจะโดยรอบจะค่อนข้างทึมนิดนึงแต่ก็แล้วแต่ด้วยนะฮะว่าการ์ตูนของน้องจะเป็นลักษณะยังไงแต่ถ้าแนวฮาร์ดคอร์เนี่ยโดยรอบต้องทึมหนึ่งก็ถ้าอย่างเดี๋ยวพี่จะลองทำละยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนี่ฮะทำตีกรอบขึ้นมาปุ๊บวาดเป็นท้องฟ้าสดใสพระใจสุขสันต์นี่ฮะก้อนเมฆก้อนเมฆก็ไม่เรียวนะก้อนเมฆอย่างนี้เลยก็ได้นี่ฮะโดยรอบอันนี้คือแอมเบียนโดยรอบพอใส่ไปปั๊บมันจะรู้สึกแบบแปลกๆยังไงไม่รู้นะแต่ก็คือจะเรียกได้แบบว่ามันคือมันไม่เข้ากันว่าอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนอีเวนต์แบ็กกราวด์ให้เป็นท้องฟ้าทึมๆก็พี่ลองจะวาดให้มันทึมๆดูนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์เอาตอนแรกเอามืดเลยแล้วกันมืดนี้แล้วก็มีเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้แล้วพี่ก็ใช้เทคนิคนี้แล้วก็ซูมเอาออกมาแล้วก็ตวัดเส้นฟืบฟืบนี่ฮะก็พอดูเข้ากันอยู่นะฮะถ้าท้องฟ้าทึมๆหรือว่าบรรยากาศโดยรอบทึมเพื่อส่งไอ้เพื่อเสริมไอ้ตัวนี้ให้ดูนั้นขึ้นเรื่องของบรรยากาศโดยรอบก็มีผลเหมือนกันนะฮะก็ถ้าอย่างที่ท้องฟ้าสดใสอย่างพี่ทำมาแรกก็อีกลักษณะหนึ่งถ้าเป็นเลื่อนแบบว่าแนวแบบตลกร้ายอ่ะบ้านไฟไหม้ทุกคนอยู่อย่างแฮปปี้เหมือนเดอะซิมนี่ฮะบ้านไฟไหม้ทุกคนเดินไปชงกาแฟอย่างใจเย็นไอ้เบียครับมันก็แล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นมุกตลกไปอีกลักษณะหนึ่งแต่ก็แล้วแต่นะฮะเอ๊ะทำไมแผ่นเดี๋ยวนี้มาอยู่ตรงนี้ละถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ขอจบการนําเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวพี่ขอจบของการนําเสนอของการทําควันในครั้งนี้กันซึ่งถ้าไอ้ตัวโปรเจกต์หน้าพี่อาจจะขอทิ้งระยะไปสักหน่อยแล้วกันเพราะช่วงนี้ก็งานค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบว่างานนู่นงานนี้ก็โผล่มาแล้วก็แต่ว่าคิดว่าคราวหน้าพี่อาจจะไม่ฟิกหรอกว่าจะสอนทําระเบิดหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ของพี่ลองดูลิลิตลองดูจากน้องบางคนเนี่ยชอบงานที่แบบว่ากราฟิกสวยๆรูปน้อยๆพี่กะว่าจะสอนไอ้ตรงจุดที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวก่อนในสเต็ปหน้าถ้าไงสเต็ปนี้พี่ขอถ้าไงเสร็จนี้พี่ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก่อน